สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ2564บ่ายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับเรื่องของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดนะครับกรณีฉุกเฉินในประเทศไทยแล้วนะครับรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรได้คุยกับนายแพทย์สุรโชคด่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือและการจัดการกับไซเบอร์บูลลี่นะครับพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศโฆษกกรมสุขภาพจิตในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดเป็นสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ได้พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับผูกบัตรและใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทตั้งแต่บัด นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซผูกบัตรและใช้จ่ายผ่านทาง True Money Wallet รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทนะครับตั้งแต่บัด นี้จนถึงวันที่31มีนาคม2564นี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับผูกบัตรและใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทคำถามคือตั้งแต่บัด นี้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีท่านผู้ฟังครับประจำวันที่12กุมภาพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจาก Facebook Live ครับคุณวิมาลัยศรีธรรมานะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดนะครับคือรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรได้ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลกนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโดยเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับหลังจากนั้นครับในปี2560นะครับธนาคารได้รับรางวัล Thailand Quality Class แล้วก็พัฒนามาสู่ปี2561และปี2562นะครับซึ่งได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Customer แล้วก็ด้าน Operation จนมาประสบความสำเร็จได้รางวัลสูงสุดในปี2563คือรางวัล Thailand Quality Award หรือว่า TQAซึ่งธนาคารได้ใช้ความพยายามกว่า6ปีนะครับในการที่จะยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานโลกจนประสบความสำเร็จนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดกรณีฉุกเฉินในประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับถือเป็นข่าวดีใช่ไหมคุณหมอฮะอ๋อครับก็ไม่ก็เป็นอีกเก้าหนึ่งอีกเก้าหนึ่งน่าจะมีอีกหลายบริษัทอีกหลายบริษัทนะฮะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงครับหมอครับอ๋อก็คืออย่างที่เราทราบครับก็มีวัคซีนของจอร์นสันและจอร์นสันที่เขามีการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษาในมนุษย์ในระยะที่3แล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ยังไม่ผลยังไม่ออกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าระยะที่1ที่2เนี่ยเขาผ่านไปเรียบร้อยระยะที่3ก็ใกล้ก็เสร็จแล้วใช่มั้ยเพียงแต่ว่ายังไม่ผลรายงานยังไม่ได้รายงานเป็นทางการนะครับอันนี้แต่ว่าการที่เขามายื่นคือเขามายื่นบางส่วนนะครับเนื่องจากอย่างที่เคยเรียนครับว่าทาง
อย.ก็พยายามให้การขึ้นทะเบียนได้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรควันในการที่ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนของวัคซีนเนี่ยเราไม่ได้ว่ารอต้องเอกสารครบแล้วมายื่นแล้วก็อยากจะเราก็เลยจะให้ทุกบริษัทก็คือถ้าเกิดคนไหนคิดว่าจะมาขึ้นทะเบียนก็มายื่นก่อนเลยนะครับบางส่วนได้นะครับแต่ว่าจนกว่าจะครบทั้งหมดเราถึงจะสรุปภาพรวมก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเขามายื่นก่อนก็จะทำให้เวลาครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้เร็วขึ้นครับครับครับต้องถามคุณหมอก่อนด้วยหลักการเนี่ยถ้าสมมติมันไม่มีเหตุฉุกเฉินอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก่อนการที่เราจะอนุมัติไม่อนุมัติพิจารณามันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคุณหมอก็หลักในหลักเกณฑ์การหัวข้อในการประเมินเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราดูเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยครับเพียงแต่ว่าในประสิทธิภาพความปลอดภัยรวมทั้งคุณภาพเนี่ยในภาวะปกติเนี่ยเราจะดูละเอียดมากนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนต้องครบถ้วนนะครับตามกติกาตามข้อเรียกว่าข้อกำหนดมาตรฐานเลยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องใช้เวลาเอกสารก็จำนวนมากแล้วก็ข้อมูลต้องเยอะแล้วก็การศึกษาก็จะต้องใช้เวลาเพราะส่วนใหญ่ก็ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่การขึ้นทะเบียนประเภทวัคซีนโดยปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับครับประมาณเป็นปีเลยแต่ว่าเป็นปีครับประมาณ1ปีครับแต่ว่าในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเรารอไม่ได้นะ1ก็คือรอไม่ได้ในแง่ที่ว่าวัคซีนต้องเอารีบเอามาใช้แต่ในขณะเดียวกันในหัวข้อประสิทธิภาพความปลอดภัยรวมทั้งคุณภาพเนี่ยยังต้องดูอยู่เพียงแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็เอามากที่สุดเท่าที่เขาสามารถหาได้นะครับข้อมูลต่างๆถ้าหาได้มากเราก็พิจารณาง่ายขึ้นนะเพราะข้อมูลง่ายขึ้นคุณภาพดีประสิทธิภาพใช้ได้ความปลอดภัยไม่มีปัญหาเราก็จะสามารถขึ้นได้ง่ายนะครับแต่ว่าโดยปกติภาวะฉุกเฉินมันก็จะไม่ครบนะครับยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในคนนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกการศึกษาว่าระยะที่3ว่าที่เขาจะเสร็จนี่คือเสร็จในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะหมดใช่ครับในการศึกษาจริงๆเนี่ยเราต้องติดตามเวลาฉีดไปแล้วต้องติดตามผลการศึกษาเนี่ยไปประมาณ6เดือนถึงปีนึงต้องมีข้อมูลประมาณนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ที่เข้ามายื่นเนี่ยเป็นข้อมูลการศึกษาแค่ประมาณ2เดือนหลังจากฉีดครบนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ครบเพราะฉะนั้นการที่เรามาขึ้นเนี่ยคุณภาพประสิทธิภาพทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ครบทีเดียวนะครับแล้วเอกสารต่างๆในข้อกำหนดต่างรายละเอียดต่างๆเขาอาจจะได้ไม่ครบถ้วนทีเดียวแต่ว่าก็คือให้มากที่สุดเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาวัคซีนแต่ละประเทศไปยื่นเนี่ยนะครับว่าแต่ละประเทศจะพิจารณาไม่เหมือนกันวัคซีนบางชนิดไปขึ้นประเทศนี้ได้ประเทศไม่รับก็มีนะครับทั้งที่นั้นเพราะว่าเขาก็ดูความจำเป็นความฉุกเฉินว่าเราจำเป็นต้องใช้วัคซีนสมมติเขาประเทศที่มีการขึ้นเยอะๆมีการขายเยอะๆเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะเขาอาจจะเลือกเหลือแค่1-2วัคซีนในก็ในหัวข้อเพราะว่าเนื่องจากข้อมูลมันก็คือดูอันไหนดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็เลือกประมาณนั้นครับหมายถึงว่าตอนนี้เขาให้เราได้ข้อมูลกับผลการวิจัยของเขาเองถูกไหมฮะก็คือเขาก็ยื่นในยกตัวอย่างเช่นในคุณภาพในโรงงานที่เขาผลิตอย่างของจอห์นสันนี่ก็คือคุณภาพเขาผลิตยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเหมือนกับสูตรการผลิตต่างๆเนี่ยคือเขาแจ้งเราได้นะครับแต่ว่าผลการศึกษาเรื่องความปลอดภัยกับประสิทธิภาพเนี่ยเขาต้องรอผลการศึกษาในคนให้ครบใช่ครับในระยะที่3ระยะที่3คือการศึกษาในคนที่ในสถานการณ์หรือประเทศที่มีการระบาดจริงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องเอามายืนยันพูดง่ายคือว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราจะรอให้เป็นไปตามขั้นตอนปกตินี่มันก็ไม่ทันการเอาอย่างตรงไปตรงมาใช่ครับถ้าเกิดจะรอให้ครบถือว่าโอ้โหไม่ได้เหรอคุณหมออย่างวัคซีนเนี่ยเราก็อยากจะทดสอบในทุกภูมิภาคนะครับโดยปกติเวลาเขาจะศึกษาถ้าเป็นภาวะปกตินะครับเราก็จะศึกษาทุกภูมิภาคเพราะประชาชนแต่ละภูมิภาคอาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่เนี่ยเขาอาจจะเลือกแค่ประมาณสัก 2-3 ประเทศ 2-3 ภูมิภาคครับข้อมูลก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับภาวะปกตินะครับอย่างนี้เราจะต้องมีเกณฑ์ไหมครับว่าผลศึกษาที่ออกมามันให้ความปลอดภัยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรหรือเปล่าถึงอนุญาตให้เข้ามาใช้ในเมืองไทยได้เนี่ยคุณหมอก็ในของประสิทธิภาพในแง่ประสิทธิภาพของการทำไมโลกก็กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยควรจะเกิน 50% เกิน 50% อืมใช่ครับก็ต้องประสิทธิภาพว่าควรเกิน 50% ในกลุ่มหลักนะฮะใช่ครับส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูว่าความปลอดภัยอันนั้นเนี่ยเรารับได้ไหมเราแก้ไขได้ไหมแล้วเราก็ต้องชั่งน้ำหนักครับว่าดีไหมอย่างถ้าเราได้ข่าวของ
วัคซีนของไฟเซอร์นะครับครับไฟเซอร์เดี๋ยวชื่อบริษัทที่หนึ่งก็คือว่าเขาขึ้นทะเบียนแล้วเขาพบว่าตอนฉีดเนี่ยตอนทดลองเนี่ยเขาก็มีคนแพ้ระดับหนึ่งแพ้จนช็อกเลยนะครับแพ้ระดับหนึ่งแต่ช็อกนี่ถามว่าถ้าเราไม่แก้ไขอะไรเลยก็อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้แต่ว่าการที่เขาเห็นความไม่ปลอดภัยอันนี้เขารู้ว่าต้องอันนี้เขาก็จะศึกษาแล้วเขาก็จะแจ้งไว้ก่อนว่าเวลาไปฉีดนะอาจจะเกิดภาวะช็อกได้นะเพราะต้องมีการนั่งเฝ้าดูอาการอย่างน้อยประมาณ15นาทีถึง30นาทีฉีดแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับถ้าเกิดคนไข้ช็อกต้องให้ยาให้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหลังจากคอรู้บางอย่างดูเหมือนไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราสามารถป้องกันแล้วแก้ไขได้เราก็ต้องตั้งน้ำหนักว่าโอเคไหมเพราะเราไปฉีดจริงในอเมริกาก็ฉีดไปแล้วก็มีการช็อกทุกหนึ่งล้านคนเนี่ยจะทุกหนึ่งล้านเข็มเนี่ยจะช็อกไปประมาณ11คนแต่ว่าเขาสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะนี่ก็เป็นอันที่ความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าวัคซีนมันจะปลอดภัย 100% แต่ว่าความที่ไม่ปลอดภัยนั้นเรายอมรับได้ไหมเราแก้ไขได้ไหมอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเราต้องเอาข้อมูลที่เขาฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยมาพิจารณาประกอบด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่มันจะหาสาเหตุเจอหรือยังอะคุณหมออะไรก็คือว่าเขาก็จะส่วนใหญ่พวกนี้ก็มีการทดลองในระยะที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็ฉีดเป็นหลักหมื่นคนนะครับบางวัคซีนก็หลายหมื่นคนเลยนะครับเพราะก็จะเห็นตัวเลขระดับหนึ่งว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรเพราะเราก็จะได้มีการเตรียมตัวแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราที่บอกว่าเราขึ้นภาวะฉุกเฉินก็คือว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยเราบังคับว่าต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเราพบว่ามีความว่าไม่ปลอดภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เราไม่รู้หรือไม่คาดการไม่เดาไม่สามารถเดาได้เนี่ยหรือเราป้องกันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ว่าอยากจะให้ฉีดต่อมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมานี่ก็ต้องได้ในระดับที่เราพอใจได้ว่ากันเถอะใช่ครับแล้วก็ต้องมีการติดตามต่อไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ต้องติดตามแล้วก็ยังต้องมีการส่งข้อมูลให้เราเพิ่มเติมอีกเติมละนะครับนั่นแปลว่าข้อมูลที่ส่งมาอาจจะเป็นเอกสารที่จำเป็นก่อนผมใช้คำนี้ได้ไหมคุณหมอใช่ครับก็เป็นเอกสารที่จำเป็นในครบทุกหัวข้อที่เรากำหนดนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างครับคุณหมอก็อย่างที่เรียนครับประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของการผลิตสามอย่างการเก็บรักษาอะไรนี่ยังไม่รวมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแผนถัดมาหมายว่าอันนี้เป็นข้อมูลในคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในหัวข้อนั้นใช่ครับแต่ในหัวข้อว่าการกระจายต้องเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรนี่เป็นการประกอบในแง่คุณภาพของวัคซีนว่าจะคงอยู่ได้มาตรฐานตามที่เขากำหนดต้องเก็บอย่างไรนะครับแต่ต้องแจ้งมาให้เราทราบด้วยถูกไหมต้องแจ้งอ๋อเพียงแต่ว่าจะในปฏิบัติคุณจะใช้ได้ขนาดนั้นจริงและไม่จริงจะต้องทำยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงใช่ครับก็คือเขาก็ต้องวางแผนว่าถ้ากระจายอย่างวัคซีนถ้าเกิดต้องติดลบเยอะเราจะมีตู้เย็นอะไรนี่แหละไปถึงเปิดแล้วอยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ต้องเก็บครับอันนี้ก็ต้องศึกษาอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อของคุณภาพของวัคซีนครับครับเพราะฉะนั้นก็นี่จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งใช้ภาษาชาวบ้านเลยเจ้าหนึ่งที่จะเข้ามาเนี่ยคุณหมอจริงๆมีหลายบริษัทเข้ายื่นขอจดทะเบียนมาเยอะหรือยังครับคุณหมอก็คือตอนนี้ยื่นมาแล้วเนี่ย3นะครับยื่นครบแล้วให้ทะเบียนไปแล้วก็คือของ AstraZeneca AstraZeneca อันนี้เรียบร้อยแล้วครับของบริษัท Sinovac ซึ่งยื่นโดยองค์การเกษตรฮะองค์การเกษตรก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าก็ยื่นมาครบแล้วนะครับแล้วก็ของบริษัทแซนเซนซึ่งยื่นวัคซีนของจอนสันเนี่ยก็ยื่นมายังไม่ครบแต่ว่าก็รอเขายื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติมนะครับในหัวข้ออื่นแล้วก็ยังมีคนที่เข้ามาติดต่อทางบริษัทเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะซีโนฟาร์มของจีนหรือว่าโมเดอร์นาของอเมริกานะครับอันนี้ก็มีแต่ยังไม่ได้ยื่นครับมีแต่ว่าบริษัทเข้ามาพูดคุยครับนะครับครับครับทีนี้ผมถามเผื่อไว้อย่างนี้คุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวผมเชื่อเองนะส่วนตัวฮะว่าเดี๋ยวสักพักนี่จะต้องมีคนไปลงในโลกออนไลน์ว่ามีวัคซีนโควิดขายเนี่ยคุณหมอครับก็คือในเรากำหนดว่าเวลากระจายเนี่ยนะครับเมื่อเรากระจายเนี่ยต้องมีขั้นตอนของกรมควบคุมโรคดำเนินการให้เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันรวมทั้งหรือว่าเป็นการ์ดให้สำหรับคนที่จะฉีดเนี่ยได้มีการลงทะเบียนนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนครับว่าต้องติดตามเลยนั้นก็จะมีการติดตามว่าฉีดไปแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะในนี้เราต้องมีการสามารถติดตามได้ว่าคนนั้นเนี่ยได้วัคซีนในแหล่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าตรงว่าหน่วยงานนี้ได้รับวัคซีนไป 1,000 เข็ม
แต่เขาไปฉีดได้ 2,000 เข็มอันนี้แสดงว่าเขาเอาไปวัคซีนที่ไม่ถูกต้องไปฉีด อันนี้ไม่ได้เพราะนั้นก็จะมีการติดตามนะครับในแอปพลิเคชันที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการไว้นะครับรวมทั้งเป็นเอกสารเรียกว่าเป็นบัตรประจำตัวผู้ฉีดวัคซีนครับครับครับแต่ถ้าเป็นกรณีจะลักลอบนำเข้ามาแล้วก็มาฉีดขายมาฉีดพูดง่ายว่าจำหน่ายกันจ่ายแจกกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคุณหมอฮะไม่ได้ครับถ้าผิดกฎหมายครับครับทางประชาชนก็ไม่น่าจะไปรับการฉีดที่ไม่เหมาะสมนะครับ ผมกลัวเจอของถูกเข้าไปเลยคุณหมออ๋อผมคิดว่า ท่านนายกได้ ท่านนายกได้บอกชัดเจนแล้วครับ ว่าประชาชนชาวไทยได้ฉีดทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำอีกครั้งนึงใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะเรียงลำดับความสำคัญในการที่ว่าใครจะฉีดคนจะฉีดก่อนครับนะจะได้ประโยชน์นะเนี่ยครับต้องถามคุณหมอเลยมันมีหลักไม่น่าจะต้องรีบกดไปจะเย็นๆมันมีหลักในการที่จะฉีดยังไงบ้างของบ้านเราเนี่ยคุณหมอจะได้เข้าใจตรงกันก็ส่วนใหญ่เราก็จะฉีดในกลุ่มที่คิดว่าได้ประโยชน์มากสุดนะครับในกลุ่มแรกก็คือในบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากว่าโอกาสของทางการแพทย์เนี่ยต้องไปดูแลผู้ป่วยครับเพราะถ้าเขาป่วยไปเนี่ยเราก็จะเสียคนไปที่จะไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้แล้วก็ในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องไปดูผู้ป่วยที่มีโควิดเพราะเขาก็มีความเสี่ยงก็ให้กลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับแล้วกลุ่มถัดไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขวางไว้ก็คือว่าในกลุ่มที่สูงอายุกลุ่มที่มีโรคร่วมนะครับแล้วก็ค่อยไปฉีดในกลุ่มที่แข็งแรงอื่นต่อไปในกลุ่มแรกนอกจากว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นที่มีความเสี่ยงเช่นอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางในคนขับรถสาธารณะอะไรพวกนี้นะครับหรือคนที่อยู่ด่านหน้าเช่นอสมคนที่อยู่ด่านทั้งหลายนะครับคนที่คัดกรองตมอะไรพวกนี้ชายแดนใช่ครับใช่ครับก็อาจจะกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะครับที่คือกลุ่มที่ต้องไปเจอผู้ป่วยเยอะๆนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มนี้ก่อนเพราะโอกาสติดสูงนะครับเดียวกันเขาต้องไปเจอคนเยอะนะครับเขาก็อาจจะไปติดคนอื่นด้วยรับคนอื่นด้วยแล้วก็ไปแพร่คนอื่นด้วยครับครับครับกลุ่มนี้มีความเสี่ยงซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อยังไงใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับก็ต้องให้เขาไปก่อนนี่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นรอบๆของมันเองซึ่งโดยหลักการเนี่ยคุณหมอมันจะต้องมีกี่กลุ่มแล้วก็ฉีดรอบหนึ่งยังไงอะไรยังไงเนี่ยถึงจะพอถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอก็คือการที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือว่ามีประชาชนที่มีภูมิเนี่ยอย่างน้อย 50-70% นะครับแล้วก็วางไว้ว่าอย่างน้อย 50% ให้ได้รับฉีดให้ได้ภายในปีนี้ครับ50%ของประชากรซึ่งเนื่องจากว่าในการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยในเด็กแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า18และคนตั้งครรภ์ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ฉีดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดกลุ่มนี้ไปประมาณ 20% ก็จะเหลือประชากรที่ต้องฉีดอยู่ประมาณ80ก็ใน 80% นี้ก็ฉีดให้ได้สักอย่างน้อย 50% ในประมาณ 40-50% ของกลุ่มนี้ก็จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศก็ประมาณจะทำให้ถ้าประมาณ35ก็คือทั้งประเทศเนี่ยประมาณ68ล้านคนก็คือเราก็คาดหวังว่าทั้งหมดต้องฉีดให้ได้ประมาณ50ล้านคน50ล้านคนกลุ่ม50ล้านคนก็ถ้าฉีดประมาณในปีนี้ให้ได้ในกลุ่มนี้ก็คือรวมแล้วก็ปีนี้ให้ได้ประมาณทั้งหมด30ถ้ารวมทั้งประเทศครึ่งประเทศก็35ล้านคนครับประมาณ 70-80% ของ50ล้านครับครับอันนั้นน่าจะพอได้แล้วใช่ไหมหรือว่าต้องติดตามเป็นระยะต้องดูผลการศึกษาต่ออย่างที่ผมเรียนครับว่าต้องดูผลการศึกษาทั้งปีอีกว่าฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่นานแค่ไหนโรคมันจะสงบไม่สงบมีเชื้อตัวใหม่มาไหมอะไรอย่างนี้นะครับครับแต่เราก็สามารถให้เอาเขาเรียกอะไรผลการฉีดของแต่ละบริษัทที่เขายื่นขออย.มาเนี่ยมาประกอบกันพิจารณาได้เนี่ยการที่เขายื่นเนี่ยผลการศึกษาเขายังไม่ครบทั้งปีอย่างที่ผมเรียนครับยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็คือว่าก็ต้องเอาผลเขาก็จะมีการส่งข้อมูลแจ้งมาเป็นระยะใช่ครับแล้วก็จะไปวางแผนถูกเช่นถ้าเกิดเขาติดตามว่าฉีด2เข็มไปแล้วเนี่ยคุมอยู่ได้ไปเป็นปีแล้วก็สบายใจแล้วก็ติดตามแล้วก็อาจจะไม่ต้องฉีดซ้ำครับแต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วมีผลในทางไม่ดีไม่ร้ายยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเหมือนกันใช่ครับตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างอย่างไข้หวัดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าวัคซีนหลังจากฉีดไปแล้วพบว่าภูมิมันอยู่ได้ไม่นานก็ปีหนึ่งเราต้องฉีดซ้ำทุกปีนะครับอย่างที่ซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจำเป็นต้องฉีดซ้ำหรือเปล่านะครับครับแหมมันก็แหมพูดยากเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็โดยหลักการก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใจเลยนะฮะฟังหมอพูดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าอันนี้ก็ประชาชนก็คือว่า
ตอนนี้ถามว่าทำไงก็คือเราก็ใส่หน้ากากเป็นระยะห่างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดซึ่งบ้านเราเนี่ยดีกว่าหลายประเทศที่เขาต้องรีบฉีดก็จะเห็นว่าประเทศที่รีบฉีดคือประเทศที่เขาระบาดเยอะหนักระบาดหนักประเทศที่ระบาดไม่เยอะประเทศไต้หวันอันนี้ก็ระบาดไม่เยอะเหมือนเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รีบฉีดนะครับก็ปล่อยให้คนอื่นเขาฉีดไปก่อนใช่ครับเรารอข้อมูลเยอะๆหน่อยอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรายังดูแลตัวเองกันได้เนี่ยไอ้วัคซีนนี่ก็เป็นปัจจัยรองลงมาแล้วนะคุณหมอฮะใช่ครับอันนี้เพราะในช่วงแรกเราก็จะไปฉีดในจังหวัดที่มีการระบาดเยอะครับเอาอย่างนั้นก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะเดี๋ยวคนไทยเราใจร้อนเกินไปก็ไม่ดีครับก็อย่างที่คุณธีรพัฒน์ว่านะครับว่าเรื่องวัคซีนก็ไม่ต้องห่วงครับว่าในภาพรวมของประเทศมีการวางแผนไปแล้วครับว่าใครจะฉีดก่อนฉีดหลังส่วนประชาชนถามว่าต้องรีบฉีดไหมไม่ต้องนะครับก็คือว่าเราก็ใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างแต่ว่าเมื่อวัคซีนมาแล้วนะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนได้ฉีดนะครับจะได้ครบตามแล้วเราจะได้เกิดภูมิต้านทานโรคจะได้หายไปจากประเทศไทยนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และท่านผู้ฟังสวัสดีครับครับนายแพทย์สุรโชคต่างมีวัฒน์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านผู้ฟังครับก็ของจอห์นสันและจอห์นสันนะครับยื่นมาแล้วเราเดี๋ยวจะมีอีกหลายบริษัทตามมาเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆท่านผู้ฟังครับยังไม่ต้องรีบร้อนนะฮะถ้าเกิดว่าท่านดูแลสุขภาพตัวเองดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการติดต่อไปเองว่าให้ท่านมารับวัคซีนได้ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องการรับมือและการจัดการกับไซเบอร์บูลลี่นะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยจะทำอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับในช่วงเล่าลือครับส่วนคำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารนะครับชื่อว่าบัตรธนาคารบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซนะครับสามารถผูกบัตรแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet รับเครดิตเงินคืนสูงสุด300บาทคำถามคือตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ